สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ I Can See Your Voice Thailand นักร้องซ่อนแอบซุปตาคูณ2วันนี้มาแบบแพ็คคู่เลยครับผมความสุขของเรานะครับจะทวีคูณครับผมนอกจากเรา2คนครับมีนักสืบอีก5ท่านปรบมือสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่มีพี่อ้วนพี่ตูนพี่เบกกี้และนิกกี้ครับผมโอ้โหแต่งตัวกันเต็มมากเลยวันนี้แต่ว่าแต่งตัวเต็มแต่ว่าช่วงนี้อารมณ์ไม่ค่อยดีเลยค่ะทำไมอ่ะไม่เข้าใจเลยค่ะเด็กสมัยนี้ทำไมไม่ตั้งใจเรียนฮะทำไมครับน้องข้างบ้านเป๊กครับมีปัญหาตลอดเลยฮะเกี่ยวกับการเรียนล่าสุดนี่มีปัญหาอีกแล้วอะไรอ่ะนอกจากไม่ตั้งใจเรียนแล้วนะยังชอบผู้ชายสายฝอด้วยทีเนี้ยก็คุยกับเขาไม่รู้เรื่องไงโอ้ยอยากจีบผู้ชายแต่คุยกับผู้ชายไม่รู้เรื่องมาปรึกษาตลอดล่าสุดอยากชวนผู้ชายไปว่ายน้ำเป็นฝรั่งเป็นฝรั่งว่างั้นใช่มาปรึกษาเป๊กว่าอุ๊ยพี่เราจะพูดยังไงดีอ่ะคืออยากชวนผู้ชายไปว่ายน้ำเป๊กก็เลยสอนแบบพูดง่ายๆเลยอ่ะบอกกับผู้ชายเลยไอวันทูสวิมว่ายน้ำสวิมมิ่งสวิมมิ่งสวิมน้องหายไป2อาทิตย์แล้วยังไม่กลับมาเลยเราไปที่ซุปตาของเราในวันนี้ดีกว่าครับครับผมมากัน2ซุปตาครับเป็นนักร้องเป็นนักแต่งเพลงแนวหน้าของเมืองไทยครับขอเสียงปรบมือให้กับอะตอมชนะการและสแตมอภิวัฒน์ที่ทำให้โลกของผมยังหมุนผู้ชายคนนี้โชคดีที่สุดที่วันนั้นเขาได้พบกับคุณและคืนนี้จะดาวจนฟ้ายังทอประกายจะบอกให้รู้ว่าคืนนี้คุณดูสวยกว่าใครอยากให้คืนนี้โลกช่วยมุ่นชาลงหน่อยได้ไหมต่อเวลาตรงนี้ให้ผมมีคุณจูบเบาๆให้รู้ว่าคุณมีค่าแค่ไหนให้รู้ว่าใจผมเป็นของคุณท่าทางคุ้นคุ้นครับผมมองคุณยังไม่ค่อยชัดเงยหน้าสักนิดให้ผมมีสิทธิ์ได้รู้จักก็อยากมองยิ่งนักสักวินาทีอยากเห็นหน้าแล้วเธอก็ไม่มองแล้วเธอก็ไม่มาก้มหน้าก้มตาละเลยนิ้วมือลงบนเรือนนะยิ้มหัวเราะคนเดียวเป็นนิ้วข้างหน้าข้างหลังจบเชิญครับพี่นิ่งเลยครับเป็นคู่เลยซุปตาคุณสองสวัสดีครับสวัสดีครับผมฮัลโหลฟังเขาสักหน่อยฟังเขาสักหน่อยเขาอยากจะพูดผมแต่งตัวเบามากเลยวันนี้นะคุณดูนี่คุณอะตอมเขาโอ้โหไอ้คนนี้อะไรคุณนี่แหละนะคนนู้นด้วยนะคนนู้นการแต่งตัวไม่เท่าไหร่ฮะทำไมถุงเท้าใส่ข้างเดียวฮะ
เออว่ะมันอยู่ข้างในมันอยู่ข้างในเล่นแล้วมันล่นลงไปเล่นแล้วมันล่นไปเรื่อยระดับสแตมป์ทำไมฮะถุงเท้ายางยืดเหรอฮะเนี่ยโถ่เอ้ยเสียฟอร์มไหลไหลขนาดถุงเท้ายางยืดอย่างนี้เลยแล้วกางเกงในล่ะฮะอย่าไปยอมดิอย่าไปยอมดิอย่าไปยอมดิวะอย่าไปยอมทำไมคุณไม่ตอบโต้กันเลยอ่ะทำไมพี่แตมดูนิ่งอะคะผมกำลังมองหน้าทุกคนอยู่ทำไมอะทำไมครับอย่าบอกนะว่าล้วงกระเป๋าคุณเขี่ยอะไรอยู่ฮะนั่นเหรอเขิน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 วันนี้เหมือนเป็นตัวโดนอะพี่เป็นตัวโดนผมได้หายใจบ้างแต่มาถึงกระโดนมาเรื่อยมาเรื่อยวันนี้แต่ละคนต้องหาคู่ฟีเจอริ่งกันเองว่าภารกิจของใครจะสำเร็จเอ้ยแต่เร็วๆนี้อะตอมจะมีคอนเสิร์ตใช่ครับของตัวเองด้วยใช่มั้ยฮะวันที่25เมษายนครับเดี๋ยวๆใครถามใครถามไปเดี๋ยวๆผมอยากรู้ผมอยากรู้ผมมาบอกให้เขาพูดอยากรู้มาตลอดคือมาถึงไม่เล่นเกมมันขายของเลยเหรอขายของเลยรู้ครับ25เมษายนปี2563นี้ครับผมเจอกันที่ Impact Exhibition Hall ฮอลที่5ครับกับคอนเสิร์ต Atom House of Hearts ครับผมเจอกันนะฮะขายบัตร31มกราคมนี้แล้วฝากทุกคนด้วยครับผลงานของคุณในวันนี้คุณมีอะไรบ้างรายการแฟนบอลพูดกับกล้องพูดกับผมทำไมคนที่คุณคิดว่าคุณเป็นแฟนของศิลปินนะแล้วก็คุณมีความสามารถเนี่ยครับผมเข้ามาได้เลยนะครับแฟนบอลติดตามได้รายการนี้เดี๋ยวผมทำพิธีกรแล้วก็เจอพี่แต้มด้วยเดี๋ยวมีกูไหมไม่มีไม่มีพี่มีอะไรจะโปรโมทเชิญผมฝากเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะครับคนที่เป็นหนี้นะครับอันนั้นมันดังอยู่แล้วนะโปรโมทแล้วฝากถามพี่แตมเลยฮะเดือดร้อนเรื่องนี้อะไรบ้างฮะเอาโอเควันนี้มหาคู่ฟีเจอริ่งดูว่าใครจะภารกิจสำเร็จนะครับอ้าวพร้อมอยู่แล้วทั้งคู่ครับประจำที่เลยถ้าพร้อมแล้วเชิญพบกับนักร้องปริศนาทั้ง7หมายเลขจากชุดของแต่ละคนกันแล้วดูจากโปรไฟล์ของแต่ละคนดูไม่ธรรมดาเลยว่าใครเป็นนักร้องเสียงเพราะข้อมูลจะจริงทั้งหมดครับแต่ถ้าเป็นนักร้องเสียงเพี้ยนอาจจะจริงหรืออาจจะไม่จริงก็ได้เดี๋ยวลองดูว่าเขาเป็นใครทำอาชีพอะไรนะครับนักร้องปริศนาหมายเลข1ครับคุณมีนอายุ18ปีเป็นนักบาสเกตบอลครับโอ้18สูงมากนักร้องปริศนาหมายเลข2ครับคุณปาล์มอายุ24ปีครับเป็นครูสอนภาษาจีนนี่ฮาวนี่ฮาวอยากเรียนอยากเรียนนี่ฮาวนักร้องปริศนาหมายเลข3ครับคุณบอยอายุ31ปีครับเป็นช่างตัดผมครับเฮ้ยสายโหดสายโหดนักร้องปริศนาหมายเลข4ครับคุณไข่มุกอายุ25ปีเป็นช่างแอร์เฮ้ยช่างแอร์ในตำนานโปรไฟล์จริงหรือเปล่านักร้องปริศนาหมายเลข5ครับคุณยีนอายุ35ปีครับเป็นพระเอกภาพยนตร์เฮ้ย5แล้วเหรอทำไมดูหนุ่มจังอันนี้ดูเนี่ยนะนักร้องปริศนาหมายเลข6ครับคุณเอมี่อายุ18ปีครับเป็นนางแบบครับเฮ้ย18นะครับขาแขนยาวขาแขนสุดท้ายครับนักร้องปริศนาหมายเลข7ครับคุณตุ๊กอายุ24ปีเป็นพ่อค้าสัตว์ครับฮะพ่อค้าสัตว์สัตว์พ่อค้าสัตว์จตุจักรอะไรเงี้ยเหรออะไรประมาณนั้นนี่คือนักร้องปริศนาทั้ง7หมายเลขครับเดี๋ยวเราจะมีคลิปวิดีโอให้ดูก่อนแล้วค่อยวิเคราะห์นะครับหลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลข1มาครับคุณมีนครับอายุ18ปีเป็นเด็กม.ปลายครับมีความเข้าใจว่องไวบวกกับส่วนสูงครับเขาจึงได้เป็นนักบาสของโรงเรียนนะครับมีสาวๆมาตามกรี๊ดทุกแมตช์เลยเฮ้ยแต่มันสูงมากนะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหสาวๆเข้ามาโง่จริงๆโง่จริงๆเข้ามาช่วยเข้ามาช่วยให้กำลังใจจริงนี่เฮ้ยเหมือนเกาหลีนะหล่อนะเออนะหน้าเหมือนว่าตูมตอนวัยรุ่นเลยอ่ะเออครับครับเขาเรียกเราเหรอครับครับสำหรับน้องปาล์มนี่แหละครับจ้าเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งอยู่ห้ามเลยใจเย็นๆไม่ต้องห้าม
เสียเวลาเบอร์หนึ่งเสียเวลาสเต็ปเอาตามเลยดีกว่าทีละคนแบบเดียวกันทั้งนั้นแหละตรงนี้แหละเฮ้ยนิกกี้นิกกี้อย่าเมาอย่าเมาเอออย่าเมาอย่าเมาไอ้ตอมผมไม่รู้ว่าเป็นคนยังไงนะแต่พี่สแตมผมมั่นใจว่าคนแบบเดียวกับผมเล่าสิเล่าสิยังไงไม่เก่งจังเลยผมมั่นใจสแตมเป็นคนน่ารักเหมือนตัวโดนผมเคยไปเที่ยวเป็นยังไงเจอน้องคนนึงน่ารักมากเลยคุยกันไปก็คุยไปเขาก็มาอ้อนผมบอกพี่นิกกี้ซื้อทีวีหน่อยดิเฮ้ยผมบอกว่าหนูทีวีมันแพงเอาตู้เย็นแทนได้ไหมถูกกว่าเออเขาบอกว่าตู้เย็นไม่ต้องหนูมีแล้วผมบอกว่าใครซื้อให้เขาบอกสแตมป์ซื้อให้เฮ้ยเฮ้ยไอ้จริงเหรอวะพี่เฮ้ยมึงนั่งเหอะกูว่ามึงทายเลยละกันได้ไม่แก้ต่างใช้วิธีโมโหเชิญครับนิกกี้เกมครับนิกกี้เกมถ้าเป็นนักบาสเนี่ยอาจจะจริงนะครับแต่ว่าเรื่องการร้องเพลงอ่ะไม่แน่ใจเพราะผมรู้สึกว่ากีต้องกีตาร์ก็ไม่เข้ากับตัวเขาอ่ะเหมือนกีตาร์มันไม่สมส่วนอ่ะเหมือนกีตาร์มันเล็กไม่สมส่วนคืออะไรวะคือตัวเขาใหญ่แต่กีตาร์มันตัวเล็กอ่ะแล้วดัดฟันด้วยดัดฟันอย่าว่าแต่ร้องเพลงเลยกินข้าวยังลำบากเกี่ยวอะไรวะเพี้ยนพี่แตมว่าไงครับเรื่องตู้เย็นเอายังไงตู้เย็นมาเคลียร์ตู้เย็นก่อนสแตมพี่คนบ้าอะไรซื้อตู้เย็นให้ผู้หญิงวะแล้วเวลาคุณซื้อคุณซื้ออะไรให้เขาก็เป็นพวกทีวีเป็นเอ้ยไม่เคิร์มสิพี่ไม่เคิร์มเฮ้ยเราจิตใจแข็งแกร่งดังหินผาไปต่อครับผมว่ามีหน่วยก้านนะหน้าอย่างนี้แบบผมว่าเพี้ยนมีหน่วยก้านแล้วเพี้ยนยังไงวะพี่ผมว่าเพี้ยนฟังคุณครับฟังคุณมาผมว่าวิธีการออกเสียงเขาเวลาเขาขยับปากอ่ะไม่น่าจะร้องเพลงได้จริงๆอ่ะสำหรับผมนะวิธีการแบบ movement ของร่างกายหรือว่าสายตาหรือว่ารูปแบบปากที่ออกเสียงออกมาเพราะว่าคนนี้เพี้ยนครับไปต่อครับหลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลข2มาครับน้องปาล์มครับอายุ24ปีเป็นครูสอนภาษาจีนครับเปิดร้านขายกระเป๋าหนังย่านสำเพ็งครับและลูกค้าส่วนใหญ่ก็เป็นชาวจีนซะด้วยเธอจึงมักใช้ภาษาจีนในการสื่อสารต้องร้านเขาจริงๆไหมพี่ลิงเออมันอาจจะเป็นร้านเขานาสำเพ็งนี่เขาขายส่งไงเออขายส่งเดทไปใครซื้อก็ไม่ใช่ขายส่งขายปลีกนะครับผมมาไม่ไม่มาแค่ใส่ชุดจีนสอนภาษาจีนไม่ได้หมายความว่าเขาจะมีเชื้อจีนอย่างเป๊กอะค่ะเป๊กมีเชื้อจีนด้วยเฮ้ยแม่มีเชื้อจีนยังไงคุณปู่นี่นะคะอยู่เมืองจีนเลยทุกวันนี้เป๊กเก็บตังค์ตั้งใจทำงานส่งเงินทั้งหมดที่มีค่ะไปให้คุณปู่ที่อยู่เมืองจีนซื้อตั๋วเครื่องบินมาเมืองไทยเพราะว่าอยากจะเจอหน้ากันสักครั้งนึงแต่คุณปู่ของเป๊กสิคะด้วยความที่มีเชื้อจีนมายังไงก็ไม่ถึงฮะประเทศไทยนั่งเครื่องบินมาพอจะถึงไทยเลี้ยวกลับไปเฉยเลยเจอกันเลยฮะเอาจนได้เอ้ยอ้าวลูกทีมหายไปไหนอะเป็นมุกที่เพื่อนไม่คบหาพี่หนึ่งมีอะไรอยากพูดเลยกับน้องๆอ่ะโอ้โหคนนู้นเป็นคนจีนคนนี้คนจีนผมก็ปู่เคยเป็นเชื้อจีนอ้าวเหรอชาวฮั่นฮั่นฮั่นอะไรฮั่นแน่แอบรักเขาอ่ะดิเฮ้ยตัดมาที่ใบหน้าของสงคนนี้ทำใบหน้าผิดหวังกับอาจารย์เหลือเกินคือผิวก็เนียนหน้าก็เนียนตัวก็สวยถ้าเสียงดีอีกอ่ะมันก็จะเกินไปนะคะต้องเสกไปเพราะฉะนั้นพี่ว่าเธอร้องไม่เพราะหลังจากเธอต้องเป็นนักร้องเสียงเพี้ยนแน่นอนผมว่าด้วยคาแรคเตอร์แบบนี้ครับและจากน้ำเสียงที่เปล่งออกมาเมื่อสักครู่ต่อให้จะจับไมค์ใกล้หัวขนาดไหนเนี่ยคิดว่าทำไมตอนมันพูดแล้วดูไม่เป็นคนดีเลยวะผมว่าน้องเขาร้องเพลงได้ครับผมว่าเขาเสียงเพราะครับพี่แตมเชิญครับผมว่าเพราะนะจากคำว่ามากเมื่อกี้ทำไมมันถึงวิเคราะห์ได้จากคำเดียวเลยวะพี่ก็มันมีให้กูแค่เนี้ยไม่เผื่อพี่จะบอกว่าเอ้ยโอ้โหเสียงมันแน่นเอามันหนักอะไรอย่างงี้ไงพี่ประชดทำไมวะพี่พี่มาบ่อยแล้วพี่รู้ว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรในการเดารู้เยอะเราอ่ะเออก็คิดว่าน่าจะดีอ่ะนะคิดว่าน่าจะดีนะอุตส่าห์แต่งตัวขนาดนี้มาถ้าไม่ดีมันก็แบบน่าจะดีมันก็น่าจะดีอ่ะเอาว่าเพราะผมว่าเพราะเราชอบไหมชุดจีนเราชอบไหมผมชอบอยู่เหมือนกันที่บ้านก็มีอยู่สองสามชุดใส่ตอนไหนใส่ตอนตุ๊ดจีนแล้วชุดน่ารักด้วยยังไงเป็นชุดตือป้อยไก่กับชุด
คิดว่าเพราะนะครับพอครับคลิปหลักฐานนักร้องยังไม่หมดมาสืบกันต่อช่วงหน้าหลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลข3มาครับคุณบอยครับอายุ31ปีครับเป็นช่างตัดผมบาร์เบอร์ครับที่มีความสามารถในการเปลี่ยนลุคให้กับลูกค้าสามารถดูเด็กได้ทันตาต่อให้อายุจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่ไม่เลวนะไม่เลวเฮ้ยจริงทำได้จริงทำได้จริงเฮ้ยโคตรเท่เลยเท่ไปเลยอ่ะเฮ้ยผมว่าได้ผมว่าเขาเป็นจริงอ่ะเป็นช่างตัดผมใช่อ้าวเองเฮ้ยไม่เร็วนะเฮ้ยเฮ้ยผมว่าเพราะนะเพราะว่าอาตามที่เขาบอกแต่งช่างตัดผมว่าอันนั้นน่าจริงเพราะดูจากการกันนะอันนั้นน่าจะจริงแล้วส่วนใหญ่ช่างตัดผมเนี่ยร้องเพลงเพราะทุกคนเฮ้ยทำไมพี่เฮ้ยจริงเศษผมเข้าไปทิ่มลิ้นไก่แล้วมันดีขึ้นประมาณนั้นเพราะหรอเฮ้ยอันนี้เพราะแน่นอนเพราะหรอโอเคโอเคเพราะผมว่ามีหน่วยก้านที่ดีนะดูจากรอยสักอะไรเงี้ยน่าจะเป็นนักดนตรีกลางคืนสายร็อกไหมผมว่าน่าจะเพราะอย่างน้อยในวงเล่าต้องร้องเพลงดีนะฝั่งนู้นครับผมว่าเชื่อจากมาตรในการตัดผมของเขาตะกี้ท่าในการสลักหัวลูกค้าสลักหัวลายนักร้องนี่มันสลักแปลกๆเนี่ยอันนี้ผมตัดสินใจจากภาพอาชีพของเขานะว่าเป็นเรื่องจริงเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเขาเป็นคนที่ร้องเพลงเพราะครับผมไปต่อครับหลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลข4มาครับคุณไข่มุกครับอายุ25ปีสาวช่างแอร์เธอเป็นคนจิตใจอบอ้อมอารีครับชอบช่วยเหลือสุนัขที่ถูกทิ้งตามท้องถนนแล้วก็พาไปส่งให้กับที่รับเลี้ยงสุนัขนะครับหมอไปตามที่ใช่ที่เขารับเลี้ยงครับโอ้ยน่ารักน่ารักสาธุสาธุเอออุ้ยเต้นอุ้ยล็อกแรกล็อกแรกลาล็อกแรกบัต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 คือดูแปลกเนาะในการที่จะขยับตัวตลอดเวลาแต่ว่ามันเป็นการขยับตัวที่พอมาดูจังหวะของการลากเสียงของเขาแล้วอะอุ้นดูว่าเขาสามารถที่เขาจะมีจังหวะของการลากเสียงแล้วก็มีช่วงจังหวะของการหายใจแต่ว่ามันดูขัดกันไปหมดเลยอะน่าจะเป็นเรื่องของสายตาเขามั้งคะสายตาเขาที่ดูไม่มีความสุขในการร้องเพลงจาก3หมายเลขแรกอ้วนก็ว่าเพราะมาโดยตลอดอ้วนคิดว่าน่าจะเริ่มเพี้ยนแล้วล่ะค่ะหมายเลข4เพี้ยนนะครับค่ะผมว่าด้วยบุคลิกท่าทางจากยิ่งได้เห็นในวิดีโอแล้วเนี่ยผมว่าไม่น่าจะเป็นช่างแอร์ถ้าเกิดว่าเป็นเซลล์ขายตู้เย็นให้กับพี่สแตมที่ไปซื้อให้น้องคนนั้นก็อาจจะเป็นไปได้มึงอย่าเล่นกูเลยเนี่ยพี่ก้าวเช้าไหนออกจากบ้านในวันนี้ผมว่าเขาเป็นนักร้องเสียงเพี้ยนครับผมข้อมูลปลอมเพราะฉะนั้นคนนี้เสียงเพี้ยนครับนี่พี่แต้มครับจากที่ผมซื้อตู้เย็นมาเยอะเล่นกูเลยทำไมเนี่ยเจ็บไปหน่อยผมดูจากวิทีอาร์ที่เขาร้องรู้สึกแบบมันเลิกลักเลิกลักอะมันดูแบบสายตาไหมล็อกแรกคือถ้าไม่แกล้งแปลว่าเขาไม่น่าจะชินกับการร้องเพลงครับเราคิดว่าน่าจะเพี้ยนครับหลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลข5มาครับหน้าเด็กมากครับคุณยีนอายุ35ปีครับพระเอกหนังรูปหล่อนะครับแต่ชอบสะสมพระเครื่องครับออกไปเดินตามตลาดพระนะครับเพื่อหาเช่าพระดีๆกลับมาบูชาอยู่เสมอโอ้โหโอ้ my god เฮ้ยคนนี้นิสัยรวยซื้อตู้เย็นได้เนี่ยเขาดูดีเลยนะหน้าเด็กอะฟังเสียงดูครับบอกเฮ้ยคนนี้แอบยากฮะคือด้วยเนื้อเสียงของเขามันเหมือนเป็นท่อนที่มันแรปพอดีอ่ะมันไม่ใช่ท่อนที่เขาใช้แบบโชว์พลังเสียงเงี้ยฮะแล้วอีกอย่างนึงเขาเหมือนอยู่ในวงการบันเทิงด้วยครับถ้าเกิดเขาเป็นนักร้องจริงๆอ่ะเขาก็น่าจะแบบโด่งดังในเรื่องของการเป็นนักร้องไปแล้วแต่นี่เขาไปสายการแสดงตัวเลยคิดว่าเพราะว่าเขาร้องไม่ได้หรือเปล่าเลยต้องแบบไปทางภาพยนตร์แทนอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นนักร้องเสียงเพี้ยนแต่อย่าเพิ่งเอาออกได้ไหมเพราะมะตูมมีความรู้สึกว่าเวลาเขามองมะตูมแล้วมะตูมคือโลกเป็นสีชมพูมากๆเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนคือเพราะเก็บไว้ก่อนนิกกี้ครับไม่ต้องเก็บพี่เอาออกไปเลยคนจริงเอาออกไปเลยน้องพี่คือคนจริงคือรายการเขารู้ว่าพี่มะตูมมาชอบแบบไหนชอบแบบนี้มาก็เพื่อยั่วไอ้พี่มะตูมเนี่ยเก็บไว้ก่อน
แต่ผู้ชายอย่างเราเนี่ยยังไงก็ไปเอาคำมาฟีดอยู่แล้วนี่เอาออกไปเลยพี่แจมว่าไงน่าจะเพราะนะพี่แจมมีวิสัยทัศน์เห็นปะล่ะมันแบบดูเป็นคนในวงการบันเทิงเนี่ยมันน่าจะมีแบบมีมาดมีแบบการแอปเปอร์เรนซ์บนเวทีอ่ะมันดูแบบมันดูมีพลังอ่ะเขาน่าจะเป็นคนที่เจนเวทีมากเลยนะฮะแล้วเมื่อกี้ที่โผล่มาเพลงเสียงต่ำๆก็ไม่แย่นะไม่แย่ไม่แย่คิดว่าเพราะครับคืออยากถามนิกกี้มากว่าตะโกนทำไมวะบ้านมันอยู่ติดหาดคนใต้ครับเสียงดังคนใต้หน่วยก้านดีครับในการ eye contact กับกล้องเมื่อกี้แล้วก็วิธีการเรียกว่าสื่อสารอารมณ์เพลงเนี่ยผมว่ามีแววเดี๋ยวพี่มะตูมจะไม่มีใครซัพพอร์ตครับผมเก็บคนดีไว้แล้วกันครับพร้อมครับเก็บไว้ให้เสียงเพราะนะครับหลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลข6มาครับคุณเอมี่ครับอายุ18ปีเป็นนางแบบสาวสวยครับถูกสอนให้เรียนการเต้นบัลเล่ต์มาตั้งแต่เด็กนอกจากนั้นยังมีดีกรีเป็นนักบัลเล่ต์ของมหาวิทยาลัยอีกด้วยเฮ้ยแต่เขาดูหน่วยก้านดีนะเฮ้ยสวยเลยอ่ะสวยเลยอ่ะเป็นนางแบบดาราก็เป็นนักบัลเล่ต์จริงๆอ่ะสวยน่ารักมากแต่พอโตๆแล้วบัลเล่ต์มันก็ไม่ค่อยได้แล้วหน้าสดคือสวยไม่ค่อยได้ไม่ได้แข่งหน้าสดสวยมากเออเขาดูแบบเหมาะกับการเล่นบัลเล่ต์ยิมนาสติกอะไรเงี้ยนะฟังโปรดโปรดโปรดผมให้นิกกี้นิกกี้ก่อนเลยเอาออกหรือไม่ออกบอกแค่นี้เพราะมากนี่ผมไม่รู้นะพี่นะผมไม่ได้ก้าวแล้วนะถ้าพี่เอาออกนะผมต่อยพี่ทีนะไม่ก้าวแล้วนะต่อยพี่เองใจเย็นต่อยเลยนี่พี่ชายพี่เองไม่สนแล้วไม่สนพี่สนไม่สนแล้วผมว่าเพราะเพี้ยนไม่สำคัญสำหรับพี่อ่ะนี่แต่อยากรู้ว่าน้องเอมมี่มีตู้เย็นหรือยังคนที่เป็นนักบัลเล่ส่วนใหญ่อ่ะผมพูดทุกทริปเลยทุกตอนว่าคนที่เต้นบัลเล่ไม่รู้เป็นอะไรว่าร้องเพียงเพี้ยนแทบทุกคนเออใช่พี่เคยพูดจริงจริงเหรอพี่ผมว่านี่อาจจะเป็นอีกคนหนึ่งที่เพี้ยนผมว่า 100% เพี้ยนเลยเฮ้ยพี่แต้มผู้มีวิสัยทัศน์แต่ผมไม่เอาออกนี่นี่ทำไมไม่ออกครับคนมันต่อยผมผมให้ตอมเอาออกแล้วกันนี่อ่ะตอมว่าไงตอมยาตอมว่าเพี้ยนไหมตอมยาออกตอนเขา move คอเขาหรือตัวเขาเวลาเขาร้องเพลงในVTR เหมือนคนร้องเพลงได้จริงอ่ะเหมือนคนร้องเพลงเพราะใช่เห็นด้วยแล้วก็ผมก็ไม่ค่อยอยากเอาออกด้วยครับเพราะว่าครับคนนี้เพราะครับผมตอมว่าเพราะครับสุดท้ายแล้วครับหลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลข7มาครับคุณตุ๊กครับอายุ24ปีเป็นผู้ชายสายรักสัตว์นะครับชอบเลี้ยงและเพาะพันธุ์ตัวชูการ์ไรเดอร์ครับแต่พอเลี้ยงไปเลี้ยงมามีมากจนถึง400ตัวมันคือตัวอะไรอ่ะชูการ์ไรเดอร์เหมือนกระรอกเลยกระรอกจิ๋วอ่ะประมาณนั้นแล้วมันบินได้เหรอมันมีปีกตรงนี้เออมันบินได้กระรอกมันกระโดดไกลได้กระโดดได้เฮ้ยน่ารักเนาะอ่ะแล้วมันอยู่กับเราแล้วมันก็บินออกไปได้เลยดิมันไม่ได้บินมันกระโดดน่ารักอ่ะกระโดดเพราะเฮ้ยเพราะเพราะเขาบอกเพราะลูกทุ่งไหมเพราะคนที่รักสัตว์เนี่ยจะมีใจเป็นศิลปะมันจะมี inner voice ที่มันจะอยู่ในหัวเราจะสามารถพูดกับสัตว์ได้สัตว์ได้ด้วยฮะก็คุยกันแบบเป็นยังก็มันเนื้อใช่แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะเขาจะคุยกับยุงหรือเปล่าเขาคุยกับลูกเขาน้องหมาใช่ใช่ป่ะพี่กันอ่ะพี่กันคุยกับลูกยังไงเอ้ยไงลูกกลับบ้านแล้วลูกเอ้ยป้ามาแล้วป้ามาแล้วคุยกับเมียแล้วคุยกับเมียไงคุยกับเมียเอ้ยอะไรนักหนาบ่นจังเลยหมายเลขเจ็ดเสียงที่ปล่อยออกมามันมีความก้องกังวานแล้วก็มันฮิตตัวโน้ตนะอาจจะมีโอกาสในการร้องเพลงพวกแนวลูกทุ่งได้หมายเลขเจ็ดเพราะค่ะพี่ลองสังเกตดิพวกการ์ตูนอะไรเงี้ยเวลาที่เขาเลี้ยงสัตว์อะไรเนี่ยเขาก็จะชอบร้องเพลงให้สัตว์ฟังแล้วส่วนมากในคนที่เลี้ยงสัตว์เยอะเนี่ยเผลอๆตอนกลางวันเนี่ยเขาก็ร้องเพลงกับชูการ์ไรเดอร์ฟังผมว่าพอมีเหตุผลนะผมไม่เห็นว่าผมไม่ได้เอาผู้ชายออกหมดนะผมเป็นกลางนะอยู่ดีๆก็เป็นคนดีกลางนะจบด้วยการเป็นคนดีคนนี้เพราะเพราะครับไม่น่าเชื่อตอมครับฝิ่นขั้วเร็วนะเนี่ยขั้วเร็วมากเลยผมว่าจากวิดีโออ่ะผมรู้สึกว่าตัวสัตว์เลี้ยงอ่ะไม่ใช่ของเขานั่นไงมันดูไม่คุ้นเคยเหมือนถูกเขาเหมือนถูกเขามาวางไว้เฉยรู้สึกเลยมันสายตาของตัวชูการ์ไรเดอร์ไม่ใช่ของเขาเหมือนชูการ์ไรเดอร์มันมองเขาด้วยสายตาที่
แปลกหน้าแปลกหน้าแกเป็นใครเออเหมือนไม่ใช่เหมือนไม่ได้รักกันจริงผมเลยคิดว่าเขาเป็นตัวปลอมครับข้อมูลเท็จเพราะฉะนั้นเสียงเพี้ยนสายตาชูการ์เลเดอร์ดูน้องผมสุดยอดผมว่าบุคลิกแบบนี้เป็นบุคลิกที่หาได้ง่ายตามร้านคาราโอเกะซึ่งคนร้องเกะเนี่ยมักจะร้องเพลงเพี้ยนผมว่าเขาเพี้ยนคนนี้น่าจะเพี้ยนนะครับได้เห็นหลักฐานนักร้องครบ7หมายเลขแล้วครับในรอบแรกเอาออกคนละ1หมายเลขที่เสียงเพี้ยนครับตัดสินใจให้ดีว่าคุณจะคัดใครออกหมายเลขอะไรดีคนละ1หมายเลขละ1ครับ1กับ5ครับใช่ดีครับเอาคนเสียงเพี้ยนออกนะครับวันนี้ต้องแข่งกันด้วยภารกิจของใครจะสำเร็จพี่1บอก5 7ครูอ้วนบอก4 1นิกกี้บอก5 1เป็กกี้บอก4 2มะตูมบอก4 2คัดใครออกครับพี่สแตมช่างแอร์แล้วนะครับหมายเลข4ครับอะตอมอะตอมหมายเลข7ครับหมายเลข7ครับเฮ้ยนักร้องปริศนาหมายเลข4ผมขอฟังเสียงคุณอยู่ตรงไหนแล้วมันอึดอัดไม่ใช่ลดน้ำหนักแต่ต้องเดินออกมาโอ้ยวิญญาณด้วยนะวิญญาณวิญญาณน่าอายนะกันอายวิญญาณเฮ้ยน่ากลัวเนี่ยคือดูแปลกเนาะในการที่จะขยับตัวตลอดเวลาน่าจะเริ่มเพี้ยนแล้วล่ะค่ะผมดูจากวิธีอาร์ที่เขาร้องรู้สึกแบบมันเลิกลักเลิกลักอ่ะมันดูแบบสายตาไหมไม่น่าจะชินกับการร้องเพลงครับคิดว่าน่าจะเพี้ยนครับวิญญาณหรอเฮ้ยน่ากลัวเพราะว่าฉันคือวิญญาณอยู่ทุกท่าเพราะว่าฉันคือวิญญาณอยู่ทุกท่าละมังหลอกล่อฉันมาตั้งนานไม่รู้ตัวตายฉันได้ตายไปจากใจของเธอกลายเป็นวิญญาณไร้ความหมายตั้งนานแล้วสวัสดีค่ะชื่อกนกนภาชัยโอชานะคะอายุ25ปีค่ะทำธุรกิจส่วนตัวรับเหมาหุ้มฉนวนรับแบบเกี่ยวกับแอร์ค่ะแปลว่าเป็นธุรกิจของคุณเองหรือของที่บ้านกับที่บ้านค่ะกับที่บ้านแล้วเรื่องการร้องเพลงล่ะครับก็ชอบการร้องเพลงตั้งแต่เด็กอะค่ะแล้วก็ฝึกร้องเพลงเองค่ะซึ่งจริงๆคุณไม่ได้เป็นนักร้องใช่ไหมใช่ค่ะไม่ได้เป็นเลยไม่ได้เป็นนักร้องเขาคือแค่ร้องเพลงเพราะใช่ค่ะก็เป็นกิจการของที่บ้านแล้วทำได้ด้วยร้องเพลงดีด้วยครับนักร้องปริศนาหมายเลข4เป็นนักร้องเสียงร้องขอบคุณครับนักร้องปริศนาหมายเลข7ผมขอฟังเสียงคุณหน้าตาไม่โดดเด่นเลยถูกทิ้งเล่นให้โดดเดี่ยวใช่ใช่ใช่แล้วทำไมพูดเสียงใหญ่ใช่เฮ้ยเด็กเด็กแม่แม่แม่ดิฉันรับรออยู่ค่ะแม่รอในที่นี้เสียงที่ปล่อยออกมามันมีความก้องกังวานแล้วก็มันฮิตตัวโน้ตนะอาจจะมีโอกาสในการร้องเพลงพวกแนวลูกทุ่งได้เพราะค่ะคนที่เลี้ยงสัตว์เยอะเนี่ยเผลอๆตอนกลางวันเนี่ยเขาก็ร้องเพลงกับชูการ์ไรเดอร์ฟังผมว่าเพราะนะจากวิดีโออ่ะผมรู้สึกว่าตัวสัตว์เลี้ยงอ่ะไม่ใช่ของเขาข้อมูลเท็จเพราะฉะนั้นเสียงเพี้ยนใช่ครับเพี้ยนแน่ไอ้นี่เพี้ยนรับรออยู่ไอ้นี่เพี้ยนแน่นอนไอ้นี่เพี้ยนบอกยังเข้าแก้มเอาไว้ทั้งเธอไม่เคยไปไหนบอกยังเข้าเก็บเอาไว้ทั้งเธอไม่เคยไปสวัสดีครับผมชื่อตุ๊กนะครับผมมาจากสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็นี่นะเชียวแล้วเชียวทำไมนะเออมาจากสุพรรณสำเนียงออกเลยอ่ะนะครับผมก็เลี้ยงชูการ์เป็นฟาร์มนะครับมี
ประมาณ200ตัวเลี้ยง200คู่ครับประมาณ200คู่ก็400ตัว400ตัวไม่ได้ที่ได้ท่าในคลิปนี้ของเราหรือของของใครของผมนี่แหละใช่อ้าวเป็นอยู่ที่เลี้ยงจริงๆ400ตัวขายมั้ยขายมั้ยหรือไงก็ผมก็ส่งแบบเป็นล็อตใหญ่เลยครับแล้วก็มันมีหลายราคาครับถ้าอย่างที่VTR มันจะตัวละพันแล้วมันก็มีหลักหมื่นด้วยครับโอ้แล้วมันจะต่างกันยังไงอ่ะจ๊ะมันต่างกันที่สีขาวกับสีดําแล้วก็มีตาแดงตาดําครับแล้วก็อยู่ที่ลายด้วยครับอ๋อแล้วเป็นตาแดงนี่แพงมั้ยตาแดงก็ต้องไปหาหมอครับนักร้องปริศนาหมายเลข7เป็นนักร้องเสียงเพียรขอบคุณมากครับพ่อค้าสัตว์อย่างคุณตุ๊กและคุณไข่มุกสาวช่างแอร์ก็ต้องแพ้ไปตั้งแต่รอบแรกช่วงหน้าสืบเสียงจริงกับเบาะแสเสียงพูดครู่เดียวกลับสู่รายการ I Can See Your Voice Thailand นักร้องซ่อนแอบหนึ่งรอบผ่านไปครับเป็นยังไงผมเอาคนเสียงเพราะออกไปหนึ่งเสียงเพี้ยนออกไปหนึ่งก็มีคนพลาดแล้วก็คนที่เริ่มต้นได้ดีอยู่นะครับและเข้าสู่การค้นหาในรอบที่2ครับเบาะแสเสียงพูดนักร้องปริศนาทุกหมายเลขจะแนะนำตัว1ประโยคครับครับผมเสียงจะมาเต็มๆแล้วครับนักร้องปริศนาหมายเลข1แนะนำตัวครับพี่แมตตุ้มครับถ้าการบ้านต้องส่งให้ครูแต่ถ้า love you ผมส่งให้พี่นะครับและเสียงกระเซากระเซาเสียงดีนะเสียงพูดดีนะเชิญครับคุณมะตูมครับน้องมีนจ้า I love you คือประโยคบอกรักแต่ I want hug คือประโยคบอกเรานะเฮ้ยเสียงเขานุ่มมากจริงนุ่มละมุนลิ้นมากแล้วตูมีความรู้สึกว่าไดนามิกในการพูดเขาเหมือนการแบ่งช่องไฟเขาดีเป็นคนบริหารลมหายใจในช่องปอดตัวเองได้เก่งมากผู้ชายคนนี้ตูมเชื่อเลยนะเขาร้องได้ทั้งสตริงลูกทุ่งบัลลาดแล้วก็แบบสากลด้วยโอ้โหรู้ขนาดนั้นครบเครื่องตูมมั่นใจมากว่าหมายเลขหนึ่งเป็นนักร้องเสียงโคตรเพราะที่สุดในประเทศฮะโคตรเพราะเลยครับจากการเปล่งเสียงเป่งเสียงร้อยเบอร์หนึ่งครับผมเริ่มเปลี่ยนใจครับเพราะจากตะกี้เสียงที่เขาพูดกับพี่มะตูมเนี่ยคือหล่ออบอุ่นคือไม่รู้ว่าคิดอะไรกับพี่มะตูมเลยหรือเปล่าตอนนี้ผมเปลี่ยนใจแล้วผมว่าคนนี้มีสิทธิ์ร้องเพลงเพราะครับเพราะครับพี่แตงครับผมว่าพอเขาเอากีตาร์ออกแล้วเขาดูหน่วยก้านดีขึ้นมากนะฮะดูแบบดูทรงที่มั่นใจแล้วก็เวลาเขาเปล่งเสียงเวลาพูดอะไรเงี้ยแววตาเขามาด้วยน่าจะเป็นคนใช้เสียงเก่งนะครับคิดว่าเพราะครับนักร้องปริศนาหมายเลข2แนะนำตัวครับสวยสง่าเหมือนนางพญาเสียงร้องและลีลาก็รับรองว่าตื่นตาตื่นใจมีลีลาด้วยตื่นตัวเลยเอาละกูว่าวิบัติซะแล้วเชิญพี่หนึ่งครับผมว่าเขาไม่มั่นใจแล้วเขาเป็นคนขี้อายครับแต่เสียงเพราะนะแต่ว่าเนื้อเสียงพูดอะเพราะโอ้โหคนสับปับเฮ้ยอาจารย์เลือกกันเลือกกันอาจารย์ก็วิเคราะห์ฟังอาจารย์ตอบครับแต่ดูแล้วถ้าร้องเพลงผมว่าน่าจะเละเพี้ยนครับเพี้ยนครับแต่ว่าตามเนื้อผ้านะน้องหนูดูไม่มั่นใจอะหนูสวยอย่างเดียวหนูร้องเพลงเพี้ยนแน่เอาออกเลยนะแต่ไม่เอาออกเก็บไว้แต่เพี้ยนเก็บไปให้หยอกหยอกผมว่าเพี้ยนว่ะผมว่าเพี้ยนแน่ๆเลยอ่ะพูดแล้วดูไม่มั่นใจอ่ะจะร้องเพลงมั่นใจได้ยังไงอะไรเงี้ยคิดว่าเพี้ยนครับคือผมว่าโดนช่างแอร์หลอกมาแล้วไงตะเกียก็เลยรู้สึกว่าคนเรามันอาจจะแกล้งไม่มั่นใจกันได้ผมว่าเขากำลังตบตาเราอยู่ผมว่าจริงๆเขาน่าจะเป็นคนที่ร้องเพลงได้ดีครับโอ้โหนี่คือมองลึกเข้าไปถึงในใจน้องเราชอบชุดจริงใช่ไหมเราชอบใช่ไหมชุดจริงเราชอบชุดลาวใช่ไหมโอเคผมว่าเขาเป็นคนที่ร้องเพลงได้แต่เขากำลังร้องกันอยู่เสียงเพราะครับนักร้องปริศนาหมายเลข3แนะนำตัวครับตัดกระดาษต้องใช้กรรไกรแต่พี่ตัดผมออกไปเดี๋ยวต้องเสียใจทีหลังแน่นอนโอ้โหมีพลังมากเสียงพุ่งมากเลยเอ้ยดูเป็นคนใช้เสียงคือหมายความว่าเหมือนกับช่ำชองในการที่จะต้องใช้พูดจนกระทั่งกลายเป็นพูดเร็วแล้วก็มีความพร่าของเสียงซึ่งมันเป็นการใช้งานมาเป็นเวลาเยอะๆคุณสมบัติทั้งหมดแล้วเนี่ยบวกกับฟังเสียงแล้วเนี่ยมันคิดว่าเขาน่าจะเป็นนักร้องแล้วก็อย่างที่เราพูดกันมาน่ะว่าตัดผมจริง
กลางคืนร้องเพลงน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะค่ะเสียงที่มันทุ้มขนาดนี้น่าจะเป็นเสียงที่มีพลังแล้วก็ร้องเพลงได้ดีแล้วก็มาดพี่เขาได้ด้วยในการเป็นนักร้องฮะคนนี้ร้องได้คนนี้เพราะครับพี่สแตมป์ครับเวลาเขาพูดมันเหมือนเสียงที่เราได้ยินในผับแบบทุกคนครับใครยาวไปยาวไปอะไรเงี้ยคือแบบว่าเป็นคนที่เอนเตอร์เทนคนในผับอยู่อ่ะต้องร้องยาวไปครับพี่น้องยาวไปยาวไปอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเป็นคนแบบนั้นผมว่าเขาร้องเพราะเพราะครับไปต่อครับนักร้องปริศนาหมายเลข5แนะนำตัวครับพี่เบกกี้ครับครับฝนตกยังต้องเก็บผ้าแต่ถ้าพี่ไม่อยากเป็นคนไร้ค่าให้พี่เก็บผ้ามาหาผมนะครับเสียงเขาพออยู่นะฝนตกยังต้องกางร่มแต่ถ้าเราจะขอดมของคุณได้ไหมคะดมผ้าห่มของคุณดมผ้าห่มของคุณฮะอันนี้กี้ดีกว่าอะไรฮะคิดออกเหรอฮะที่ยืนวันนี้ฝนตกไหลลงที่หน้าต่างเฮ้ยใครคิดถึงฉันบ้างไหมหนอเธอไหมหนอเธอนี่สุดยอดเมื่อวันคิดได้ไงไม่อายหรอโอเคสรุปการพูดของเขาดีมากจังหวะดีอะไรดีถึงเขาจะเขินอายนิดหน่อยเป๊กว่าเป็นนักร้องเสียงเพราะฮะผมว่าวิธีการหายใจเขาสั้นเวลาพูดแล้วมันเหมือนว่ามันเป็นช่วงๆถ้าเป็นนักแสดงน่าจะเชื่ออยู่แต่ถ้าร้องเพลงผมว่าเขาไม่น่าจะร้องได้นะเพราะหายใจผิดวิธีเพี้ยนครับหน้าตาเหมือนนักร้องประกวดมีสักฝนไหมฮะพี่แตมมีสักฝนไหมฮะมีสักฝนไหมฮะฝนตกจนต้องเก็บผ้าแต่ถ้าแก้ผ้าเขาไม่มาตกพี่พี่เป็นนักแต่งเพลงจริงปะวะพี่มึงข้ามกูไปสักคนเถอะวันนี้มาเลยค่ะครับดูจากหน้าเนี่ยผ่านการประกวดร้องเพลงมาโชคชนถ้าเรียนจุฬานี่อยู่ซียูแบนโอ้โหเนี่ยชอบแสดงออกผมว่าเพราะเพราะครับผมว่าเพราะเจอฝั่งนู้นเลยครับจาริงคุณมีไหมฝนเฟิร์นอะไรมีกับเขาไหมนี่นี่ตอมมาหน่อยตอมอย่าให้เสียเชิงจัดไปจัดให้พี่เราดูหน้าฝนที่แล้วชอบผู้หญิงหน้าฝนนี้แปลกจริงเริ่มมองผู้ชายเฮ้ยเขินเลยมีไหมมีต่อไหมสายฝนที่มันหลั่งไหลไม่เท่ากับหัวใจที่มันแหลกเหลวนะเว้ยมาแล้วอย่าไปยอมตาตาสายฝนที่มันหลั่งไหลไม่เท่าหัวใจที่มันหลั่งแหลกเหลวแม่แหลกเหลวแม่ผมว่าเสียงพูดรู้สึกมีความเครือๆขาดๆอยู่บ้างฮะผมคิดว่าคนนี้น่าจะเป็นนักร้องที่ร้องเพี้ยนครับผมเพี้ยนครับว่าเพี้ยนนะครับไปต่อครับหมายเลขสุดท้ายครับสำหรับรอบนี้นักร้องปริศนาหมายเลข6แนะนำตัวครับพี่อะตอมคะตอนนี้หนูเป็นเด็กดีของแม่เราต้องทำยังไงถึงจะเป็นที่รักของพี่คะโอ้และนิกกี้เล็งมาโคตรนานอ่ะเขาเล็งอะตอมอ่ะลิกกี้มีอะไรพูดกับน้องไหมครับพี่จะบอกเป็นแบบแรปเลยละกันพี่ไปน้อง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 ชื่อน้องเอมมี่พี่ชื่อพี่นิกกี้เราครบกันจะมีแต่ความแฮปปี้แฮปแฮปแฮปที่นี่ที่บ้านไม่แต่ว่าน้องเขาน่ารักมากนะครับแล้วอายุแค่18ปีแต่ผมคิดต่างจากคุณหนึ่งนะที่คุณหนึ่งบอกว่าเต้นบัลเล่ต์แล้วจะร้องเพลงเพี้ยนผมไม่คิดอย่างนั้นนะผมว่าเต้นบัลเล่ต์เนี่ยคือพ่อแม่เขาอาจจะมีตังค์แล้วก็ส่งเรียนตั้งแต่เด็กแต่ว่าหลายคนนะที่พ่อแม่ส่งเรียนน่ะก็คือเรียนร้องเพลงด้วยแล้วน้องอายุ18นะถ้าไปเอาเขาออกนะเขาจะมีปมนะทำไมอ่ะโอ้โหเออในใจนะเพราะครับหมายเลข6เนี่ยอ้วนดูมาตั้งแต่ต้นแล้วอ้วนคิดว่าน้องเนี่ยมีการเรียนบัลเล่ต์แต่ไม่ใช่ว่าเรียนจริงจังอะไรแต่ว่าอ้วนกำลังคิดว่าเขากำลังหลอกเราไม่ได้เป็นเรื่องของการที่เขาจะเต้นบัลเล่ต์เป็นหลักหรอกแต่ด้วยเสียงแล้วก็วิธีการที่เขาร้องแล้วก็จำได้ว่าจะมีการยักคอด้วยใช่ไหมเวลาร้องเนี่ยอ้นคิดว่าเขาเป็นคนที่มีการร้องเพลงที่ดีมากคนหนึ่งเลยทีเดียวเพราะค่ะเฮ้ยขอบคุณครับตอมครับคือผมเห็นตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่วีทีอาร์ตัวแรกที่เขามูฟตอนเขาร้องเพลงฮะแต่ยิ่งบวกกับข้อความที่น้องส่งมาแล้วสายตาเจ้าชูออกมาเลยไม่สามารถปฏิเสธได้จริงๆครับร้องเพราะแน่ๆครับขอบคุณมากครับตั้มร้องแน่ๆพี่แต้มผมมีทฤษฎีใหม่ยังไงผมว่าถ้าเขาเล่นบัลเล่ต์เนี่ยแสดงว่าที่บ้านต้องมีชาติตระกูลจริงพ่อแม่สมัยใหม่เนี่ยจะต้องให้เขาเรียนพิเศษทุกอย่างครับที่บ้านเขาต้องมีเป็นโนตั้งร้ายอยู่ตรงคฤหาสน์ของเขาเชิญเชิญต่อไปผมว่ามีสิทธิ์ที่จะเพราะเขาดูพ่อแม่เขาส่งเรียนทุกหมายเลขแนะนำตัวหมดแล้วครับในรอบนี้เอาออกอีกคนละ
1หมายเลขที่เสียงเพี้ยนครับตัดสินใจให้ดีว่าคุณจะคัดใครออกอีกคนละ1หมายเลขครับในรอบนี้เอาคนเสียงเพี้ยนออกนะครับ15เดี๋ยวผมจะทวนให้อะตอมทายว่าหมายเลข5ครับที่เสียงเพี้ยนส่วนพี่แตมทายว่าหมายเลข2ครับที่เสียงเพี้ยนนะครับมี5มี1มี2มี6ที่นักสืบบอกมานะครับคิดให้ดีเอาใครใครออกครับอะตอมหมายเลข5ครับหมายเลข5ครับพี่แตมครับไม่นางออกไปเลยเบอร์2ครับผมหมายเลข2ครับนักร้องปริศนาหมายเลข5ผมขอฟังเสียงคุณไม่ได้เศร้าไม่ได้ท้อแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะไปต่อยังไงไหวเอ้ยมีตำรวจมีขบวนมีคนเฮ้ยเขา3 5 4 2น่าเด็กมากเลยการพูดของเขาดีมากจังหวะดีอะไรดีถึงเขาจะเขินอายนิดหน่อยเป๊กว่าเป็นนักร้องเสียงเพราะฮะถ้าเป็นนักแสดงน่าจะเชื่ออยู่แต่ถ้าร้องเพลงผมว่าเขาไม่น่าจะร้องได้นะเขาหายใจผิดวิธีเพี้ยนครับผมว่าเสียงพูดมีความเครือเครือขาดขาดอยู่บ้างฮะน่าจะเป็นนักร้องที่ร้องเพี้ยนครับผมน่าเด็กมากเลยโปรดอย่าสงสัยนั่นคือความจริงโปรดอย่าสงสัยนั่นคือความจริงใจจากผมจากคนคนเดิมคนที่คุณก็รู้ว่าใครคนที่คอยอยู่ดูแลระยะไกลจำได้ไหมเขายังเป็นห่วงคุณเหมือนเดิมคุณก็รู้ว่าใครงงกันหมดเลยคุณยินคุณเป็นใครมาจากไหนแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมยินกัญชนัทนะครับผมอายุ35ปีนะครับผมก็ทำกิจการเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบิลบอร์ดชื่อว่า MC at Talk อยู่ตรงเอกมัยครับผมแล้วก็เมื่อก่อนก็เล่นหนังจริงๆครับเล่นเรื่องอะไรเล่นเรื่องอะไรเล่นเรื่อง The Gig ภาค2ครับผมใช่ครับผมแล้วก็ตอนนี้ไม่เล่นแล้วไม่เล่นเลยไม่อยู่ในวงการเป็นนักแสดงอิสระมากๆเลยครับมากจนแบบนี้เฮ้ยคุณดูเท่นะโอ้แต่35หน้าดีมากเลยนะฝนตกเพราะไม่ได้ไปสอบแต่ถ้าผู้ชายที่เป๊กชอบก็ต้องเป็นคุณนะคะผ่านไปครึ่งชั่วโมงถึงมาเป็นนักแสดงจริงๆนะครับแต่ว่าร้องเพลงไม่ได้นักร้องปริศนาหมายเลข5เป็นนักร้องเสียงเพี้ยนขอบคุณมากครับยินครับผมนักร้องปริศนาหมายเลข2ผมขอฟังเสียงคุณคนที่เธอชอบพูดอะไรก็น่าฟังส่วนคนที่เธอชังพูดเสียงดังก็ไม่ชัดเจนไม่ได้เหรอเพี้ยนเพี้ยนเหรอแต่ฟันสวยนะคิ้วก็ดีนะเอาเพลงช้าด้วยเหรอใช่ว้าวเสียงสั่นหน้าตานี่แบบมากผมว่าเขาไม่มั่นใจแล้วเขาเป็นคนขี้อายเพี้ยนครับหนูดูไม่มั่นใจอ่ะครับหนูสวยอย่างเดียวหนูร้องเพลงเพี้ยนแน่พูดแล้วดูไม่มั่นใจอ่ะแล้วจะร้องเพลงมั่นใจได้ยังไงอะไรเงี้ยคิดว่าเพี้ยนครับเสียงสั่นขนาดนี้เพี้ยนจ้ะไม่ลมหายใจชื่อพิมพ์ชนกโพธนาพลนะคะชื่อเล่นชื่อปาล์มค่ะตอนนี้ปาล์มอายุ24ปีแล้วนะคะทำอาชีพธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับกระเป๋าเครื่องหนังนะคะงานอดิเรกนะคะปาล์มสอนภาษาจีนค่ะจริงๆด้วยไปสอนที่บ้านไหมตามบ้านใช่ค่ะไปด้วยใช่ไหมแล้วหนูแซ่อะไรไหมหนูเชื้อจีนแซ่กล้วยค่ะแซ่กล้วยพวกกล้วยเจ๋งไงจริงๆก็กล้วยเจ๋งนี่คือแซ่กล้วยนี่ก็แซ่กล้วยกล้วยอะไรเทมายเป็นครูสอนภาษาจีนนะครับมีธุรกิจของตัวเองครับแต่ร้องเพลงไม่ได้นักร้องปริศนาหมายเลข2เป็นนักร้องเสียงเพี้ยนขอบคุณครับ
หนุ่มหล่ออย่างคุณยีนและครูภาษาจีนสาวสวยอย่างคุณปามก็ถูกหามออกไปพร้อมกันช่วงหน้า2ซุปตาร์ต้องเลือกแล้วครับว่าจะฟีเจอริ่งกับหมายเลขใดกลับสู่รายการ I Can See Your Voice Thailand นักร้องซ่อนแอบมาจนถึงรอบนี้เป็นอย่างไรครับอาจารย์เก่งนะเอาคนเสียงเพราะออกไปแค่1เท่านั้นนะครับเสียงเพี้ยนออกไป3คนเฮ้ยนั่นแปลว่าในนี้ก็น่าจะมีเพราะเยอะกว่าเพี้ยนหรือจะเพราะหมดเลยหรืออาจจะเพราะหมดเลยก็ได้หรืออาจจะเพี้ยนแค่1เท่านั้นอยู่ที่ว่าใครจะเลือกใครนะครับผมเข้าสู่การค้นหาในรอบที่3จับผิดลิปซิงค์ครับนักร้องปริศนาทุกหมายเลขจะลิปซิงค์1เพลงถ้าเป็นนักร้องเสียงเพราะจะลิปซิงค์เสียงของตัวเองครับแต่ถ้าเป็นนักร้องเสียงเพี้ยนจะลิปซิงค์เสียงของคนอื่นครับผมจับให้ได้นะครับว่าเป็นเสียงเหมือนตอนที่เขาพูดหรือเปล่าแต่ผมบอกไว้ก่อนณรอบนี้เดี๋ยวพวกคุณจะต้องเลือกคู่ฟีเจอริ่งกันแล้วไม่ใช่คัดออกกันนะครับครับต้องเลือกคู่ที่อยากจะฟีเจอริ่งกันเลยนักร้องปริศนาหมายเลข1ลิปซิงค์ครับจะบอกว่าเธอจะไปเธอจะไปกับเขาจะบอกให้ฉันกลับไปพร้อมกับรถคันเก่าเธอบอกว่าฉันต้องมีฉันต้องมีอย่างเขาเธอบอกไม่งั้นจะลืมเธอจะลืมเรื่องราวแค่รถเขามันใหม่คนนี้ดูมีสไตล์อ่ะมีสิทธิ์นะมีสิทธิ์นะเออเท่มากเลยเสียงแบบแต่ใช่เสียงเขาเปล่าจริงพี่ลิงแล้วก็น้องจ่อไม้ตั้งแต่วันจันทร์เลยร้องวันอาทิตย์นะรอไว้ก่อนรอไว้ก่อนเลยคือเวลาที่พูดอ่ะเป็นเสียงที่อยู่ในระดับกลางแต่ว่ามันจะเหินสูงเพราะฉะนั้นพอเวลาที่มันเหินสูงปั๊บเนี่ยตัวโน้ตที่มันจะไปในเสียงโน้ตที่สูงเนี่ยมันจะตันๆอยู่ในบริเวณตรงนี้แล้วเหมือนกับว่าเวลาที่เขาพูดมันไม่ค่อยมีการโปรเจกต์มันคือลมเนี่ยมันจะไม่ค่อยพุ่งออกมาให้มันแข็งแรงเท่าไหร่เสียงที่ออกมาในเสียงร้องก็มีความคล้ายตรงนั้นอ้นคิดว่าอ้นขอเชื่อในครั้งแรกในความคิดของอ้นละกันอ้นคิดว่าหมายเลขหนึ่งเพี้ยนค่ะมองต่างนะผมว่าทีมงานน่าจะแกล้งเราเพราะว่าเขาเอาไมค์ขึ้นมารอเลยอย่างที่เป๊กกี้บอกเอาไมค์ขึ้นมารอแต่ว่างับคำแรกดันไม่ตรงทีมงานแกล้งเราผมว่าเพราะครับมันก็ฟังดูเข้ากันนะสำหรับเสียงที่ใช้เมื่อกี้กับเสียงของน้องเขาและอย่างที่บอกก็จะมีความแบบเหมือนมีติดเหล็กนิดนึงน่าจะเป็นเสียงเขาน่าจะร้องเพราะครับผมว่าเป็นเสียงเขานี่แหละนะดูจากความมั่นใจถ้าทานดูรอยยิ้มของเขาดีฮะตอนนี้น่ารักอ่ะเฮ้ยเราอ่ะเริ่มแล้วผมว่าได้เป็นเสียงเขานี่แหละนะครับแล้วก็เป็นเสียงที่ดีมากด้วยนะฮะคิดว่าเป็นเสียงเพราะครับนักร้องปริศนาหมายเลข3ลิปซิงค์ครับฉันชอบใครเขาก็ไม่ชอบฉันพอเขามาชอบเราชอบก็เหมือนกันความรักมันเวลาไม่ค่อยมีโอกาสเกิดขึ้นพร้อมกันโอ้สักทีเสียงเหมือนพี่ตามเลยอ่ะเสียงเหมือนสแตมเสียงเหมือนพี่ตามมากเสียงเพราะกว่าสแตมอีกอ่ะดนตรีขึ้นมาท่าทางเขาคือมันได้มากเสียงเขาเหมือนพี่แตมเลยอ่ะคือในโลกนี้ไม่มีพี่แตมก็ได้อ่ะเสียงเขาดีมากเลยอ่ะแล้วพี่แตมก็ไม่เต้นแบบนี้ด้วยนะแล้วพี่แตมยืนพี่แตมก็แค่ดีดกีตาร์เองนี่เขาแบบมีโยกเหนือพี่แตมได้นะมีความคูลแบบแล้วก็แบบเอ้ยพี่แตมยืนร้องเพลงแค่นี้เองแค่นี้อันนั้นดีดกีตาร์ฮะดีดกีตาร์ฮะแล้วคิดดูสิฮะเขาทั้งโยกได้ฮะนี่ถ้าเขาเล่นกีตาร์ด้วยนะฮะพี่แตมไม่มีที่ยืนเลยเหลือแต่ที่นอนเลยนะฮะพี่ไม่ได้ต้องมีพี่แตมสิแล้วใครจะซื้อตู้เย็นให้เด็กๆล่ะฮะเหมือนจะช่วยแล้วเหยียบย่ำลงไปอีกนี่ครบเครื่องอ่ะดูโยกๆด้วยอ่ะแปลว่าเพาะแน่เลยอ่ะถ้าไม่เพาะคือหลอกฉีกไปเลยอ่ะผมว่าเพาะผมว่าเพาะผมว่าหน่วยก้านทุกอย่างคือนั่นดนตรียังคืนไม่มีหลอกถามแค่ว่าร้านไหนแค่นั้นเองแล้วเราไปร้านไหนก็ไปโอ้ดีแหละโอ้เกือบหลุดแล้วเพราะแน่นอนครับเพราะแน่นอนครับเพราะแน่นอนอะตอมครับผมว่าเห็นร้านไหนครับไปผมอยู่กับพี่แตมแหละโอ้โหเน้นซื้อตู้เย็นผ่านแอปก็ได้ไปส่งที่บ้านมันจะดีแล้วมันจะดีอยู่แล้วไม่มีแอปอะไรนั้นครับผมผมว่ามาดได้แล้วก็ผมเชื่อว่าเสียงนี้เป็นเสียงเขาวิธีเพอร์ฟอร์มวิธีการขยับตัววิธีการจับไมค์ทุกอย่างดูมั่นใจมากครับมาดได้เสียงได้ผมว่าเสียงเขาคนนี้ร้องเพราะแน่นอนแน่นอนครับ
นักร้องปริศนาหมายเลข6ลิปซิงค์ครับเขาแกล้งวะเนี่ยแกล้งคุณนิกกี้ครับเชิญคุณก่อนเลยฮะน่ารักมากครับพี่ไม่เสียงเสียงผมไม่สนใจแล้วมาทำอะไรรายการเนี้ยทำหน้าให้ครบ5คนพี่ดีเลยเนี่ยเสียงไม่สนใจเสียงไม่สนใจไม่สนใจแต่น่ารักมากนะแล้วเขามองคุณตลอดนะอะตอมนะใช่จริงเขามองคุณตลอดผมไม่รู้ว่าทีมงานสั่งหรือเขาชอบจริงนะแต่อะตอมเนี่ยถ้าขึ้นเทนไฟเทนนะปล่อยกับพี่กันเนี่ยเราได้แน่ทำไมอะอะตอมชนะกันบ้าต่อเลยครับนิกกี้ว่าพอหรือเพี้ยนครับพอครับพอครับพี่มะตูมครับก็ถ้าจะเหลือคนเสียงเพี้ยนอยู่ก็ต้องจะเป็นหมายเลข6เท่านั้นแล้วล่ะฮะเพราะว่าหมายเลข1กับหมายเลข3ตูมว่าเขาพอน่าจะพอแน่ๆใช่แล้วตูมมีความรู้สึกว่าน้องอ่ะสเต็ปได้เพราะเขาเป็นนักบัลเล่ต์เขาเป็นนักเต้นอยู่แล้วอ่ะการจับจังหวะของเขามันไม่น่าจะยากสำหรับน้องเขาแต่กลับมีความรู้สึกว่าเหมือนคุยกับพี่เป๊กกี้เมื่อกี้ว่าเสียงพูดกับเสียงร้องเขาแอบไม่ค่อยคล้ายกันเท่าไหร่หนอแม่น้องคุยกับพี่ตอนไหนอ่ะไม่ต้องคุยใจเราก็ตรงกันใช่หมายเลข6ยังไงก็เป็นนักร้องเสียงเพี้ยนผมว่าก้ำกึ่งอยู่จะเป็นเสียงเขาก็ได้นะผมรู้สึกว่าหน้าเขามีความรู้ครึ่งอยู่อะได้ยินคำว่าโอเคของเขาว่าโอเคคือมันโอเคอะคือมันไม่ใช่มันแบบโอเคอะรู้สึกว่าก็เลยคิดว่าเป็นไม่ได้ว่าจะเพราะผมไม่อยากจะทำให้ใครต้องผิดหวังทั้งนั้นนะฮะแอคด้วยแอคด้วยเกลียดการแอคของมันจังเลยไม่อยากทำให้ใครเขาผิดหวังแต่ขอคิดแป๊บผมไม่อยากจะทำให้ใครไปเรียนแอคติ้งจากไหนวะคือตะเกียบพอร้องด้วยเสียงลิปซิงเนี่ยผมว่าก็มีความแหม่งๆขึ้นมาจากที่มั่นใจว่าเขาจะร้องเพราะ 100% ไม่นี่คือคนมีศิลธรรมแต่ว่าผมว่าผมเก็บเขาไว้ครับผมว่าเขาร้องเพราะครับสุดยอดครบถ้วนคิดว่าเพราะนะครับทุกหมายเลขลิปซิงค์หมดแล้วครับแต่รอบนี้อย่างที่บอกต้องเลือกคู่ฟีเจอริ่งแล้วว่าใครเสียงเพราะและจะทำให้ภารกิจสำเร็จนะครับตัดสินใจให้ดีอยากจะร้องเพลงฟีเจอริ่งกับหมายเลขได้6พี่วัดไปเลยภารกิจของทั้งคู่นะครับจะสำเร็จหรือเปล่าหรือจะมีใครพลาดเดี๋ยวผมจะให้รุ่นใหญ่เลือกก่อนตามตามตามพี่จะทำจะเลือกก่อนนะครับตามด้วยตอมนะครับค่อยค่อยคิดตกลงกันเองก็ได้6ฟีดครับใครดีครับพี่แซม3เบอร์6ครับหมายเลข3มา3หมายเลข3ครับจิตใจครับจิตใจจิตใจมันเป็นบอกมุ่นเบอร์6ครับอะตอมครับอะตอม6 6แล้วกันหมายเลข6ครับ6ละกันนักร้องปริศนาหมายเลข1ผมขอฟังเสียงยึดติดแล้วเป็นทุกข์อยากสุขก็ต้องปล่อยจริงไหมครับสาธุนี่ล่ะเห็นนี่ล่ะที่เขาพูดอะมันไม่ค่อยมีการโปรเจกต์มันคือลมเนี่ยมันจะไม่ค่อยพุ่งออกมาให้มันแข็งแรงเท่าไหร่มันคิดว่าหมายเลขหนึ่งเพี้ยนค่ะทีมงานน่าจะแกล้งเราเพราะว่าเขาเอาไมค์ขึ้นมารอเลยแต่ว่างับคำแรกดันไม่ตรงว่าเพราะครับมันก็ฟังดูเข้ากันนะสำหรับเสียงที่ใช้เมื่อกี้กับเสียงของน้องเขาน่าจะเป็นเสียงเขาน่าจะร้องเพราะครับผมว่าเป็นเสียงเขานี่แหละนะดูจากความมั่นใจคิดว่าเป็นเสียงเพราะครับI've been in the village, you ain't been
nobody tell me nothing. Can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. Can't tell me nothing. สวัสดีครับผมชื่อมีนวรวิทย์เกียรติแพทย์ครับอดีตนักบาสโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีครับปัจจุบันมีผลงานคือเพลงประกอบซีรีส์ละครเรื่อง With Love the Series ครับอ๋อคุณเล่นกีตาร์อะไรพวกนี้ด้วยเฮ้ยมีด้วยอันนี้เป็นลูกที่เป็นนักบาสแล้วปัจจุบันยังเล่นบาสอยู่มั้ยครับปัจจุบันไม่ได้เล่นแล้วครับเนื่องจากข้อเท้ามีปัญหาครับเลิกเล่นไปเลยเหรอมีเล่นบ้างนิดหน่อยครับแต่ก็ไม่ได้เล่นเป็นอาชีพอะไรขนาดนั้นแล้วใช่มั้ยครับเป็นคนเรียบร้อยนะเราเนี่ยใช่มั้ยเด็กดีเป็นนักบาสนะครับร้องเพลงเพราะมากนักร้องปริศนาหมายเลข1เป็นนักร้องเสียงร้องขอบคุณมากครับแต้มเลือกแล้วนะครับภารกิจของพี่จะขึ้นอยู่กับหมายเลข3ทำไมถึงเป็นหมายเลข3ครับคนนี้ผมว่าเต็มข้อดีแน่นอนนะครับแต่เมื่อกี้จิตใจของคุณอยู่ที่หมายเลข6เลยนะครับผมได้ยินคนพูดเยอะนะมันเลยหลอนนะฮะแต่นิ้วผมชี้ไปที่คนนี้เพราะผมต้องเว้นคนนี้ให้อะตอมขอให้ภารกิจสำเร็จครับเพลงที่ใช้เฉลยคือเพลงชื่อว่าแอบดีครับผมแอบดีนะครับรบมือนะให้กับนักร้องปริศนาหมายเลข3และพี่สแตมป์อภิวัฒน์อยู่คนเดียวได้บ้างแล้วฟังเพลงเดิมได้นิดหน่อยเปิดรูปดูได้เล็กน้อยค่อยดีขึ้นทุกวันมือคืนนอนไม่ฝันร้ายหยุดร้องไห้ได้แล้วบางวันแอบดีขึ้นมาแล้วบ้างแค่ยังคิดถึงเธอทุกนาทีสบายดีไม่เป็นไรสบายใจดีแล้วนะจากวันที่เธอลาไปก็มาไกลกว่าท้องที่เดิมฉันขอโทษที่ทำให้เป็นห่วงช่วงนั้นไม่พร้อมที่จะเจอขอบคุณจริงๆที่หวังดีแต่ตอนนี้ฉันดีขึ้นมากแล้วเธออยู่คนเดียวได้บ้างเปิดรูปดูได้เล็กน้อยค่อยดีขึ้นทุกวันมือคืนนอนไม่ฝันร้ายหยุดร้องหายใจแล้วบางวันแอบดีขึ้นมาแล้วบ้างแค่ยังคิดถึงเธอทุกนาทีสักวันที่ใจฉันไม่ไหวหวั่นและในวันนั้นเราจะกลับมาเป็นเพื่อนกันใช่ไหมครบเครื่องอ่ะดูโยกๆด้วยอ่ะเป็นว่าเพาะแน่เลยอ่ะหน่วยก้านทุกอย่างคือนั้นดนตรียังคืนไม่มีหรอกถามแค่ว่าร้านไหนแค่นั้นเองเพาะแน่นอนครับแต่ยังมีเธอยังร้องไห้ได้แล้วบางวันก็เ
ทุกนาทีคงจะมีวันที่ดีจริงๆสักวันหนึ่งเพราะตอนนี้มันก็ยังแอบดีขึ้นนิดนึงคงจะมีวันที่ดีจริงๆสักวันหนึ่งเพราะตอนนี้มันก็ยังแอบดีขึ้นนิดนึงมันก็ดีขึ้นนิดนึงมันผ่านไปตั้งนานแล้วฉันยังคิดถึงทุกนาทีสุดยอดสุดยอดสุดยอดบอยอ่ะก็ยังไม่ยอมยอมหน่อยโอ้โหสุดยอดร้องดีกว่าต้นฉบับเยอะมากงดงามงดงามเสมอเหมือนวันหนึ่งสแตมป์ตายไปบอยก็มาแทนที่ได้อย่าให้ต้องมีใครตายในนี้เลยนะก็จะมีขอให้เป็นนิกกี้แล้วกันนะโอ้โหสุดยอดมากนะแล้วพอเจอนี่นะผมว่าเรนจ์เสียงเขาใกล้ๆกันนะพอดีเลยพอดีเลยจริงๆอ่ะเขาไม่ได้ร้องถึงขนาดนี้หรอกแต่ทำไมเขาต้องโชว์ให้เต็มที่เดี๋ยวเพราะว่าเขากลัวว่าผมเต็มที่ทุกงานพี่นะให้ผมมีที่ยืนบ้างในรายการนะฮะโดนแล้วเมื่อกี้พี่แตมเต้นด้วยนะพี่แตมแบบมีโยกอย่างนี้ด้วยอ่ะมีโยกเหมือนเขารู้ตัวป่ะผู้ชายคนนี้มันเราเนอะบอยเนอะบอยแนะนำตัวหน่อยได้ไหมขออนุญาตถอดแว่นได้ไหมฮะได้ครับที่บ้านจำไม่ได้เชิญครับเชิญครับปกติไม่ได้ใส่แว่นเอาใส่ไว้ดีกว่าบอยรออยู่สวัสดีครับผมนะฮะชื่อนายอนุวัฒน์บุญมาครับชื่อเล่นชื่อบอยครับปัจจุบันประกอบอาชีพเปิดร้านตัดผมครับผมเป็นของตัวเองฮะอ๋อเป็นเจ้าของร้านด้วยเป็นเจ้าของร้านแล้วก็ตัดด้วยไหมใช่ตัดด้วยครับทำมากี่ปี 4-5 ปีแล้วครับอ๋อมีสาขาเดียวหรือมีหลายสาขามีสาขาที่4ฮะอ๋อสาขาหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามไม่เปิดไม่มีเราเปิดสาขาสี่เปิดมาคือสาขาสี่เลยคือมันล้มแผนไปเรื่อยๆพี่ลิงครับผมก็ร้านตั้งอยู่ที่รัชดาซอย7ครับชื่อร้าน BML Barber Shop ครับย่อมาจากอะไรครับ BML เป็นชื่อเล่นครับชื่อผมชื่อแฟนผมแล้วเล่นกลางคืนไหมเล่นครับพี่เห็นมากจริงเราทายกันว่ากลางวันก็ตัดผมกลางคืนก็ร้องเพลงก็ยังดีนะไม่แย่งตลาดไม่แย่งงานกลางวันไปด้วยเล่นแต่คืนเดี๋ยวผมตัดผมกลางคืนแทนโอ้สลับกันเก่งมากเป็นช่างตัดผมเป็นเจ้าของร้านด้วยและเป็นนักร้องด้วยครับภารกิจของพี่สแตมป์ถือว่าสำเร็จเอาแล้วมาถึงภารกิจของอะตอมแล้วครับทำไมถึงเลือกหมายเลข6ครับอะตอมครับคิดว่าน้องร้องเพราะจริงๆครับไม่มีเหตุผลอื่นแอบแฝงครับผมไม่รู้จะโดนน้องเขาหลอกหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าน้องเขาร้องเพลงได้จริงๆครับสายตาคุณเนี่ยนะสายตาคุณนะนะคุณอะตอมนะขอให้ภารกิจสำเร็จนะครับเพลงที่ใช้เฉลยคือเพลงอะไรครับอะตอมทางของฝุ่นครับทางของฝุ่นนะครับปรบมือกับนักร้องปริศนาหมายเลข6และอะตอมชนะกันเธอไว้เลยจากตรงนี้ยังอีกไกลยังมีฝันที่เธอต้องไขต้องคว้าอย่าจมอยู่กับฉันเลยจากตรงนี้ไม่มีฉันมันคงดีกว่าแล้ววันนี้ฉันเดินมาส่งด้วยน้ำตาฉันเดินมาส่งให้เธอเจอทางที่ดีฉันจะคอยมองจากตรงนี้แหละที่เธอเห็นแค่ฝุ่นเหมือนเข้าตาฉันไม่ได้ร้องไห้อย่ามองกลับมาอย่ากลัวว่าฉันจะเสียใจที่ผ่านมาได้รักกันเท่านั้นก็ที่แค่ไหนแค่กังวลฉันไม่เป็นอะไรแค่คอยเธอไปได้ดีกับทางของเธอเรารู้ที่
นคนนี้มีไม่พอที่จะทำให้เธอเป็นสุขอย่างนั้นจะควรได้เจอทางที่ดีวันพรุ่งนี้เธอต้องเจอคนที่ดีกว่าแล้ววันนี้ฉันเดินมาส่งด้วยน้ำตาฉันเดินมาส่งให้เธอเจอทางที่ดีฉันจะคอยมองจนพรุ่งนี้เสียงพูดกับเสียงร้องเขาแอบไม่ค่อยคล้ายกันเท่าไหร่หรอแม่น้องหมายเลข6ยังไงก็เป็นนักร้องเสียงเพี้ยนด้วยเสียงลิปซิงค์เนี่ยผมว่าก็มีความแหม่งๆขึ้นมาจากที่มั่นใจว่าเขาจะร้องเพราะ 100% แต่ว่าผมเก็บเขาไว้ครับผมว่าเขาร้องเพราะครับผมฉันจะคอยมองจนตรงนี้และที่เธอเห็นและที่เธอเห็นมันเข้าตาฉันไม่ได้ร้องไห้อย่ามองกลับมาอย่าห่วงว่าฉันบอกแล้วเสียที่ผ่านมาได้รักกันเท่านั้นก็ดีแค่ไหนอย่ากังวลฉันไม่เป็นไรแค่ขอให้เธอไปได้ดีกับทางของเธอ yeah. ทางของเธอ oh, 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 hey, God.ไปได้ดีกับทางของน้องครับผม yeah.อยู่ดีเชิญชมก็มีมาอีกทางตอนเชิญชมเชิญชมชอบฮุกสุดท้ายโอ้สุดยอดสุดยอดแล้วอยู่ดีก็พลงก็พลงฮุกสุดท้ายช่วงประสานเสียงชุดดีมากเลยเหมือนซ้อมกันมาแบบว่าเป็น10รอบเลยสุดยอดเลยครับผมรอดได้ไงอ่ะร้องรอดได้ไงอ่ะโคตรสู้อ่ะคือผมว่าผมใช้แข็งแล้วนะน้องใช้แข็งของผมไปเลยสู้ไปเรื่อยๆโอ้โหเก่งมากเลยไอมี่แนะนำตัวหน่อยลูกเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อเอมี่ค่ะนางสาวอุทานพรฟันฟาเซนกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปะการแสดงค่ะนาฏศิลป์ด้วยเรื่องรำเรื่องอะไรงี้เหรอลูกใช่ค่ะก็จะมีโขนหญิงค่ะรำไทยบัลเล่แจ๊สแดนค่ะโอ้แล้วเขาไม่เรียนร้องสักนิดนึงเลยเหรอลูกจัดจ๋าจัดอะไรเงี้ยมันสักนิดนึงอ่ะไม่มีจังหวะอะไรเลยโชว์หญิงเต้นโชว์หญิงโชว์หญิงรู้เลยการเต้นโชว์หญิงเลยดิเราอ่ะถ้าเป็นผู้หญิงทีมงานเรามีรูปอยู่แล้วโอ้โหชุดเป็นแบบด้วยใช่ค่ะตอนนี้ก็เป็นนางแบบอิสระค่ะถ่ายแบบเดินแบบแล้วก็ถ่ายลุคบุ๊กค่ะเออแต่เขาดูเป็นนางแบบแหละสวยนางเดินแบบด้วยเป็นนางแบบด้วยแล้วก็เรียนนาฏศิลป์นะครับแต่ร้องเพลงไม่ได้ครับภารกิจของอาตอมถือว่าไม่สำเร็จก็คือวันนี้มีสำเร็จ1คนก็คือพี่แซมนะครับปรบมือพี่แซมด้วยนะครับขยับหน่อยขยับหน่อยขยับหน่อยครับส่วนของอาตอมไม่สำเร็จนะครับ
และสำหรับคนที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับอยากจะร่วมสนุกในรายการมาเป็นนักร้องนะครับหมายเลขต่างๆต้องทำอย่างไรครับพี่ลิงครับครับผมสมัครมาที่แฟนเพจรายการ I Can See You Voice Thailand นะครับครับแน่ประวัตินะครับแล้วก็คลิปวิดีโอการร้องเพลงของคุณนะครับส่งมาในอินบ็อกซ์ของแฟนเพจ I Can See Your Voice เท่านั้นนะครับย้ำครับวันนี้1คนสำเร็จและ1คนไม่สำเร็จนะครับขอเสียงปรบมือให้กับพี่แซมนะครับขอบคุณครับอาตอมด้วยครับโหร้องไหมโหร้องเอาวันนี้ขอบคุณนักสื่อด้วยนะครับประเมอขอบคุณคนดูในสตูดิโอนะครับและคนดูทางบ้านด้วยครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันใหม่ในวันพุธหน้า 20:05 นเป็นต้นไปเพราะนี่คือ I Can See Your Voice Thailand นักร้องซ่อนแอบสวัสดีครับจุดเวทีให้ลุกเป็นไฟไปกับ2ซุปตาที่มาพร้อมความมันฮั่นอิสริยะปะทะชินจินวุฒไปร้องไปนี่ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยไม่มีเหนื่อยไม่มีเหนื่อยสุดยอดคุยกับฮั่นไปก่อนพี่ไม่มีเหนื่อยเมื่อกี้คุณบอกคุณเหนื่อยใช่ไหมคะครับนิดนึงครับรบกวนดูคุณลุงพี่ด้วยลุงตั้งตามพยายามจะพี่อันนี้โดดแบบโดดจริงจังมากโดดจริงจังมากไหวนะพ่อนะไหวนะโอ้เมื่อกี้มันดังแบบก๊อปแก๊ปก๊อปแก๊ปใช่มันยักษ์ยักษ์เขายักษ์เขาเต้นกึ๊กก๊อปแก๊ปก๊อปแก๊ปนี่เป็นซิงเกิลที่ทำด้วยกันเป็นครั้งแรกเลยจริงๆแล้วซึ่งสนิทกันอยู่แล้วเลยทั้งคู่จริงๆก็มาสนิทกันจริงๆก็ตอนที่ต่อยกันนะครับพอต่อยกันแล้วสนิทต่อยกันปุ๊บสนิทกันเลยสนิทเลยครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าอันนั้นมันคือการข้ามผ่านทุกปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นแล้วหลังจากเนี้ยเวลามีปัญหาอะไรกันทำงานด้วยกันเนี่ยก็เดี๋ยวมาต่อยใหม่